你好3年级同学สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่3คลิปนี้เป็นคลิปการเรียนการสอนวิชาภาษาจีนนะคะโดยหลินเหล่าซือทำหน้าที่เป็นครูผู้สอนค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเหล่าซืออยากให้เด็กๆหยิบแบบเรียนภาษาจีนนะคะพร้อมด้วยแบบฝึกหัดขึ้นมาค่ะวันนี้นะคะเราจะเรียนรู้กันในแบบเรียนบทที่1ค่ะเด็กๆ เปิดแบบเรียนไปที่หน้าที่7นะคะในบทที่1นี้มีหัวข้อเรื่องว่าจงหวนเฉวเซี่ยวจงหวนเฉวเซี่ยวโรงเรียนสอนภาษาจีนพร้อมแล้วเรามาเรียนรู้คำศัพท์กันเลยค่ะรูปที่1เป็นรูปโรงเรียนนะคะเด็กๆออกเสียงอ่านตามเหล่าซื้อนะคะเฉวเซี่ยวเฉวเซี่ยวเฉวเซี่ยวรูปที่2นะคะเป็นสนามนะคะเช่าฉังเช่าฉังเช่าฉังต่อไปรูปที่3นะคะห้องเรียนนะคะเจ้าชื่อเจ้าชื่อเจ้าชื่อต่อไปเป็นระดับชั้นค่ะห้องเรียนก็จะมีป้ายบอกนะคะว่านี่เป็นห้องเรียนของป.1 ป.2 ป.3 หรือป.4 นะคะเหนียนจีเหนียนจีเหนียนจีต่อไปค่ะนักเรียนนะคะเฉวเซิงเฉวเซิงเฉวเซิงและรูปสุดท้ายค่ะเพื่อนนักเรียนของเราค่ะถงเฉวถงเฉวถงเฉวค่ะเมื่อเรียนรู้คำศัพท์เรียบร้อยแล้วนักเรียนเปิดต่อไปเป็นหน้าที่8นะคะหน้านี้เป็นบทสนทนาค่ะเราซื้อจะเริ่มอ่านนะคะเด็กๆถ้าไม่เข้าใจคำศัพท์คำไหนนะคะสามารถใช้ดินสอตัวเองเขียนคำอธิบายหรือว่าคำแปลลงไปได้เลยค่ะประโยคที่1นะคะ我是学生我是学生ฉันเป็นนักเรียน我是中文学校的学生我是中文学校的学生นักเรียนขีดเส้นใต้คำว่าจงหวนนะคะตัวอักษรที่3กับ4ค่ะจงหวนแปลว่าภาษาจีนเมื่อมาอยู่หน้าคำว่าเฉวเซี่ยวก็จะอ่านว่าจงหวนเฉวเซี่ยวโรงเรียนสอนภาษาจีนนั่นเองค่ะตัวต่อไปนะคะตัวเตะแปลว่าของและคำต่อไปนะคะเฉวเซิงแปลว่านักเรียนสรุปประโยคนี้นะคะเขาบอกว่าฉันเป็นนักเรียนของโรงเรียนสอนภาษาจีนนั่นเองค่ะรูปต่อไปนะคะเมื่อเราต้องการทราบว่าเพื่อนของเราอายุกี่ขวบแล้วให้ใช้ประโยคนี้ค่ะ你几岁了你几岁了คำว่าจี่แปลว่ากี่นะคะและคำว่าซุยแปลว่าขวบคือเพื่อนเขาถามว่าเธอกี่ขวบแล้วนั่นเองค่ะเพื่อนที่เป็นผู้หญิงตอบว่า我七岁我七岁จำได้ไหมคะว่าเลขที่เห็นนั้นเป็นเลขอะไรคะเลข7นั่นเองค่ะเขาตอบว่าฉัน7ขวบค่ะรูปต่อไปนะคะเมื่อเราต้องการทราบว่าเพื่อนเรียนอยู่ระดับชั้นอะไรให้ใช้ประโยคคำถามแบบนี้ค่ะ你上几年级你上几年级เธอเรียนอยู่ชั้นอะไรเพื่อนที่เป็นผู้หญิงตอบว่า我上二年级我上二年级二คือเลข2เพราะฉะนั้นเด็กคนนี้เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่2นั่นเองค่ะเราซื้อขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะคะเพราะว่าระดับประถมศึกษาเนี่ยมีตั้งแต่ป.1 ถึงป.6 นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเปลี่ยนเลขข้างหน้าเป็นเลข1ก็จะอ่านได้ว่าอีเหนียนจีระดับชั้นป.1 ถ้าเป็นเลข2ค่ะเออเหนียนจีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ซันเหนียนจีระดับประถมชั้นศึกษาปีที่3ซื่อเหนียนจีระดับประถมศึกษาปีที่4อู่เหนียนจีระดับประถมศึกษาปีที่5และลิ่วเหนียนจีระดับประถมศึกษาปีที่6นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนเรียนรู้แล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับตัวเองนะคะว่าตัวเองเรียนอยู่ป.อะไรแล้วนะคะต่อไปเรามาเรียนรู้หน้าที่9กันนะคะฝึกแยกโทนเสียงค่ะเขาให้พยัญชนะมา2ตัวนะคะตัวแรกเป็นตัว B B ในภาษาจีนอ่านออกเสียงปอปานะคะปอส่วนตัวที่2เป็นตัว P P ในภาษาจีนจะออกเสียงเป็นพอพานนะคะพอเด็กๆมักจะออกเสียงพยัญชนะ2ตัวนี้ผิดนะคะโดยเฉพาะเมื่อใช้กับสระเดียวกันและวรรณยุกต์เดียวกันดังนั้นวันนี้เรามาฝึกแยกโทนเสียงกันนะคะ
พออาปาอินผิงปาพออาพาอินผิงพาปออปอหยางผิงปอพออพอหยางผิงผอปออีปีหยางผิงปีพออีพีหยางผิงผีปออูปูสั่งเซิงปู่พออูพูสั่งเซิงผู่พอเอ่ยเปยชุ่ยซึงเป่ยพอเอ่ยเปยชุ่ยซึงเป่ยปอเอาเปาอินผิงเปาพอเอาเผาอินผิงเผาปอเอิงเปิงชุ่ยซึงเปิงพอเอิงเพิงชุ่ยซึงเพิงปอเอียวเปียวอินผิงเปียวพอเอียวเพียวอินผิงเพียวส่วนใดแถวร่างนะคะเป็นคำคู่นะคะเดี๋ยวสะกดไปทีละคู่นะคะปอเอาเปาสั่งเซิงเป่าปอเอยเปยชุ่ยเซิงเป่ยเป่าเป่ยปออาปาอินผิงปาปอไอไปสั่งเซิงไปปาไปปอเอยเปยอินผิงเปยปอเอาเปาอินผิงเปาเปยเปาพออีพีหยางผิงผีพออาพาหยางผิงผาผีผาพออีพีอินผิงพีพออิงพิงหยางผิงผิงพีผิงพออิงพิงอินผิงพิงพออังพังอินผิงพังพิงพังจบไปแล้วนะคะสำหรับการฝึกแยกโทนเสียงต่อไปนะคะด้านล่างนะคะเขาบอกว่าเป็นเพลงน่าฟังนะคะแต่เราซื้อจะเปลี่ยนให้เด็กๆท่องเป็นบทอาขยานแทนนะคะเรามาดูความหมายของบทนี้กันก่อนค่ะเด็กๆไม่เข้าใจตรงไหนใช้ดินสอจดลงไปได้เลยนะคะเห่าไหจื่อเห่าตัวเดียวนะคะแปลว่าดีแปลว่าสวัสดีได้นะคะในที่นี้แปลว่าดีค่ะไหจื่อแปลว่าเด็กเห่าไหจื่อก็คือเด็กดีนั่นเองค่ะมาดูเนื้อเรื่องนะคะเห่าไหจื่อเป็นเด็กดีฉี่เตอะเจ้าตื่นแต่เช้าชุ่ยเสี่ยเซี่ยวชุ่ยแปลว่าไปนะคะเสี่ยเซี่ยวโรงเรียนชุ่ยเสียเซี่ยวก็ไปโรงเรียนนั่นเองค่ะปู่ฉือเต้าคำว่าปู่แปลว่าไม่นะคะเด็กๆ เขียนลงไปได้เลยค่ะส่วนคำว่าฉือเต้าเป็นคำเดียวกันนะคะสองพยางค์แปลว่ามาสายแต่ถ้าปู่ฉือเต้าก็คือไม่มาสายนั่นเองค่ะเราซื้อจะอ่านใหม่อีกครั้งนะคะประโยคละสองรอบนะคะเห่าไหจื่อเห่าไหจื่อฉี่เต้เจ้าฉี่เตอะเจ้าชุ่ยเสียเซี่ยวชุ่ยเสียเซี่ยวปู่ฉือเต้าปู่ฉือเต้าขอให้เด็กๆ เปิดฟังซ้ำหลายๆครั้งนะคะแล้วก็ฝึกพูดตามเหล่าซื้อด้วยนะคะต่อไปเรามาดูในส่วนของแบบฝึกหัดบ้างค่ะนักเรียนหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาและเปิดไปที่หน้าที่10ค่ะจะเป็นแบบฝึกเขียนนะคะเราซื้อจะขอสั่งเป็นการบ้านหน้านี้นะคะแบบฝึกเขียนมีทั้งหมด6ตัวอักษรกับ1ประโยคนะคะตัวที่1ค่ะเฉียตัวที่2ค่ะเซี่ยวตัวที่3ค่ะเหนียนตัวที่4ค่ะจีตัวที่5ค่ะถงตัวที่6ค่ะหวนส่วนบรรทัดที่7นะคะเป็นประโยคว่อซื่อจงหวนเฉียเซี่ยวเฉียซึงในทุกตัวอักษรจะมีลำดับขีดอธิบายไว้นะคะขอให้เด็กๆ ดูให้เข้าใจก่อนเขียนนะคะเพื่อจะเขียนภาษาจีนได้อย่างถูกต้องและสวยงามนะคะในส่วนต่างๆที่เราซื้อยังไม่ได้อธิบายหรือว่าสั่งให้เด็กๆทำนะคะนักเรียนไม่ต้องเป็นกังวลนะคะไว้วันเปิดเรียนเราซื้อจะสอนทบทวนใหม่ตั้งแต่ต้นนะคะสำหรับคลิปนี้เราซื้อฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะและพบกันใหม่ค่ะใจเจียน